นับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยโทร02-617-2111 www.exim.go.thงานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาครั้งที่7 17-19 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมพีซ Royal Cliff Hotel Group พัทยาจัดโดยการเงินธนาคารในช่วงภาวะการออกนโยบายอเมริกันเฟิร์สของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยในขณะที่คนอื่นเขากำลังกังวลว่าเอ๊ะเขาจะปกป้องแต่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยควรจะภูมิใจตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้แล้วก็ในระยะหลังมานี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ดาวโจนส์ขึ้นไปแตะระดับ 20,000 จุดค่ะแล้วก็ร่วงลงมานะคะวันนี้เนี่ยทำทีท่าว่าดาวโจนส์จะติดลบอีกแล้วค่ะเพราะว่าทางด้านดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส S&P 500ฟิวเจอร์รวมถึง Nasdaq ฟิวเจอร์สนะคะซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าวันนี้ตลาดนั้นจะไปในทิศทางไหนกลับเปิดในแดนลบกันค่ะล่าสุดเองเนี่ยนะคะทางด้านดาวโจนส์ฟิวเจอร์นั้นก็มีแรงเทขายออกมาค่ะทำให้มีการคาดการณ์นะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้น่าจะเปิดในแดนลบค่ะทางเหตุการณ์ขออภัยนะคะน่าจะเปิดในแดนบวกค่ะอันนี้ตัวเลขเพิ่งเมื่อสักครู่เองนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากตัวเลขเมื่อ5นาทีที่แล้วค่ะเร็วมากๆเลยนะคะดูเมื่อ5นาทีที่แล้วนี่ยังติดลบอยู่เลยนะคะล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ขึ้นมาในแดนบวกแล้วนะคะบวกไป 0.3% ค่ะ S&P 500นะคะบวกไป 0.24% ค่ะดาวโจนส์เองนั้นเหนือระดับ 20,000 จุดมาอยู่ที่ 20,000 กับ 31 จุดแล้วนะคะสำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สค่ะวันนี้เนี่ยอาจจะมีการประกาศผลประกอบการอยู่หลายๆตัวเลยทีเดียวนะคะที่จะต้องจับตาดูสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะแล้วก็ต้องดูกันยาวๆทั้งคืนนะคะว่าสหรัฐเองนั้นซึ่งถือว่าเป็นต้นเรื่องของเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะจะดำเนินราคาหุ้นไปได้อย่างไรค่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของยุโรปค่ะวันนี้ก็มีการขยับปรับตัวขึ้นมาได้นะคะถึงแม้ว่าในด้านของการประกาศผลประกอบการของในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะในฝั่งของโดยเฉพาะทางด้านของธนาคารเนี่ยนะคะทางด้าน BNP Paribas วันนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงไปนะคะหลังจากที่มีเรื่องของการประกาศผลประกอบการด้านกำไรออกมานะคะที่ก็ต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้สำหรับในไตรมาสที่4ที่ออกมาค่ะทวนทางฝั่งของกลุ่มยานยนต์นั้นก็เริ่มที่จะกลับขึ้นมาเป็นบวกกันได้แล้วนะคะในฝั่งของอังกฤษเองค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงปกคลุมกันในเรื่องของการที่จะมีการร่างกฎหมายต่างๆนะคะต่อรัฐสภานะคะเกี่ยวกับการที่จะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปต่างๆนะคะตรงนี้ยังคงเป็นประเด็นที่จับตามองกันอยู่ในตลาดทางฝั่งของยุโรปค่ะแต่ในขณะเดียวกันไปดูกันที่ตัวเลขนะคะวันนี้ที่ทางฝั่งของอังกฤษฟุตซี่100นั้นก็มีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้ 0.68% กันอยู่นะคะฝั่งของแคก40ฝรั่งเศสติดลบลงไปแต่ก็เล็กน้อยค่ะ 0.04% ส่วนดัชของเยอรมนีนั้นบวกมาได้ 0.49% ด้วยกันค่ะโอ้โหน้องชนิดาค่ะนี่หุ้นสหรัฐลงไปได้กันค่ะส่วนเรื่องของงานมหกรรมการเงินของบ้านเรานะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะวันที่17 ถึง 19กุมภาพันธ์นี้มีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาฝากการติดตามได้ในช่วงของมันนี่ทางผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินของเราค่ะเชิญค่ะงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปพัทยาครั้งที่7วันนี้ขอเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษจากธนาคารกสิกรไทยค่ะเริ่มต้นกับ K Home Loan สินเชื่อบ้านกสิกรไทยอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษนาน12เดือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปและสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเพื่อสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่กำหนดรับฟรี Starbucks Card มูลค่า 1,200 บาทบริการ K Credit Card บัตรเครดิตกสิกรไทยสมัครบัตรเมืองไทยสมายเครดิตการ์ดรับเครดิตเงินคืน 0.25% เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยของเมืองไทยประกันชีวิตรับคะแนนสะสมเพิ่ม2ปองรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด3เท่าสำหรับยอดใช้จ่ายในกลุ่มร้านค้าเพื่อสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการค่ะบริการ K Personal Loan สินเชื่อบุคคลกสิกรไทยเงินก้อนพร้อมใช้เติมเต็มทุกแผนการใช้จ่ายดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.69% ต่อเดือนผ่อนสบายนานถึง5ปีค่ะ
บริการ KSME สินเชื่อ SME วงเงินสินเชื่อ SME ตั้งแต่ 500,000 บาทถึง 999,000 บาทรับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทวงเงินสินเชื่อ SME ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปรับของรางวัลมูลค่าสูงสุดล้านละ 2,000 บาทวงเงินสินเชื่อ SME ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปรับ Samsung Galaxy S7 Edge ค่ะบริการ K Security หลักทรัพย์กสิกรไทยเมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบล.กสิกรไทยรับฟรีบัตรกำนันเซ็นทรัลมูลค่า500บาทเมื่อเทรดตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือที่เฟก50สัญญาขึ้นไปตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นค่ะบริการ K Mutual Fund กองทุนรวมกสิกรไทยพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่รับสิทธิพิเศษ2ต่อต่อที่1เมื่อเปิดบัญชีกองทุนและลงทุนในกองทุน K Money KSF และ Fixed Term Fund ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปรับฟรีกระเป๋าเป้พับได้1ใบค่ะต่อที่2เมื่อลงทุนในกองทุน K Plan K Plan 2 K Plan 3และ LTF RMF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปรับกระเป๋าเพิ่มอีก1ใบค่ะบริการ K Leasing สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยรับสิทธิพิเศษ3ต่อต่อที่1ฟรีค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 1,500,000 บาทต่อที่2ยื่นเอกสารในการสมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยครบถ้วนและได้รับการอนุมัติเบื้องต้นภายในงานรับของสมนาคุณเป็นกล่องอเนกประสงค์และหมอนอิงอนุมัติและเบิกใช้วงเงินตั้งแต่วันที่31มีนาคม2560รับบัตรกำนันเทสโก้โลตัสมูลค่า 1,000 บาทค่ะและต่อที่3รับอัตราดอกเบี้ยแบบเฟดเรท 3.99% ค่ะบริการ K Deposit บริการเงินฝากกสิกรไทยเงินฝากทวีทรัพย์รับดอกเบี้ยดีไม่ต้องเสียภาษี 2.25% ต่อปีฝากขั้นต่ำ500บาทถึง 25,000 บาทต่อเดือนติดต่อกัน24เดือนค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาครั้งที่7ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ประชุมพีซ Royal Cliff Hotel Group พัทยาค่ะ Money Expoและงาน Money Expo ทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีงานสัมมนาที่น่าสนใจนะคะนำข้อมูลดีๆแล้วก็ทำกูรูไปแนะนำกันนะคะมีสัมมนาถึง2วันด้วยกันค่ะไปเริ่มดูกันที่วันเสาร์18กุมภาพันธ์นะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึง4โมงเย็นนะคะสัมมนาในหัวข้อหุ้นไข่ทองคำปีระกาค่ะไปทำความเข้าใจกันนะคะว่าปีระกาเปิดมานี่ก็ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีทั้งเรื่องของตลาดต่างประเทศนะคะก็คือมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่หรือว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยต่างนะคะรวมถึงแนวโน้มการเคลื่อนย้ายของเงินทุนกันด้วยนะคะไปตามหาปัจจัยเสริมพลังการลงทุนภายในประเทศนะคะเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินการคลังต่างๆในภาครัฐของบ้านเรานะคะรวมถึงเปิดกลยุทธ์เลี้ยงไก่ให้ไข่เป็นทองคำนะคะไปดูรายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยว่ากลุ่มไหนเด่นหนุนไหนมาแรงว่าหรือว่ากลุ่มไหนร่วงโรยนะคะไปเจาะหาหุ้นเด่นเลือกเล่นหลายตัวเพื่อจะสร้างกำไรกันกับสามกูรูนะคะที่เห็นตรงนี้เลยค่ะคุณปริญพานิชพักนะคะกรรมการผู้จัดการจากหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยคุณอิสระอรดีโดนเชษนะคะผู้อำนวยการอาวุโสจากหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะและคุณวิริยาลาภวัฒนะนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยนะคะก็ไปพบกันในวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ค่ะ19กุมภาพันธ์นะคะในช่วงแรกบ่ายโมงถึง2โมงครึ่งนะคะพบกับหลักทรัพย์เมแบมกิมเองนะคะในหัวข้อลุ้นหุ้น2017ด้วยฟินเทคนะคะมีคุณสุกิจและคุณธนัทนะคะไปให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับฟินเทคกันด้วยและอีกช่วงนึงค่ะบ่าย3โมงถึง4โมงครึ่งนะคะด้านทองคำอย่าง YLG Bullion and Futures นะคะหรือว่าทางด้านของครั้งนี้เนี่ยไปในนามของ YLG Bullion International นะคะไปจับทิศเทคนิคทองคำไปทำกำไรกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะที่จะไปให้ข้อมูลกันในวันอาทิตย์ที่19นะคะ2หัวข้อนี้จะเจอกันได้ค่ะที่งานสัมมนาในมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาครั้งที่17นะคะอย่าลืมกันนะคะไปตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ศุกร์หน้าแล้วนะคะค่ะก็ไปติดตามกันค่ะเวลามีงานสัมมนาอย่างนี้นะคะต้องรีบจองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาดูเศรษฐกิจปี2560นั้นจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร